ผมจะให้ดูว่าใครที่แทงหนังสือเป็นยังไงใครที่แทงให้ใบแดงผมใครที่แทงให้ยึดนะฮะให้ตัดสิทธิ์ผมใครที่แทงให้ผมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งทั้งหมดผมจะบอกให้เห็นว่าใครชื่ออะไรนะครับแล้วสมควรที่จะทำงานเพื่อความยุติธรรมไหมใช่ใช่ทำงานเราต้องเอาพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจวันนี้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เรามาเดินเครื่องก่อนถ้าหลังจากนั้นถ้ากระแสจังหวัดมาช่วยกันปกป้องคนดีๆครับผู้ฝากพี่น้องประชาชนดีที่รักทุกท่านเอาไว้ครับได้มากมายเหลือเกินแต่จู่ๆก็มีข่าวว่ากกต.จะให้ใบแดงมันคืออะไรครับพี่น้องแล้วประชาชนจะพึ่งใครคนกำลังทำงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีจำนวนมหาศาลแล้วเอาคนแค่ไม่กี่คนแล้วถ้าตัดสินแบบนี้ประชาชนจะไปพึ่งใครครับพี่น้องนะครับว่าตัวเลขนี่มันออกมาจากไหนยังไงออกจากงานวันเกิดใครนะแล้วจนคนปทุมเนี่ยเขารู้กันทั่วไปหมดแล้วนะฮะแต่สิ่งที่มันมีตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยว่าผมไม่ได้หวั่นไหวนะนะว่าผมกลัวผมไม่ได้หวั่นไหวเลยเราก็ทํางานเนี่ยเข้าไปแต่สิ่งที่หวั่นไหวเกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรคือหวั่นไหวจากพี่น้องประชาชนนะออกไปทางไหนไปงานไหนมีแต่ทุกคนมาถามเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับแต่บรรยากาศแบบนี้มันเกิดในปทุมธานีเรานอกจากความหวั่นไหวของพี่น้องประชาชนแล้วที่สุดคือเพื่อนๆพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับต่างก็ลือกันไปนะฮะลือกันว่าเอาเดี๋ยวก็โดนใบแดงมีการปล่อยข่าวออกไปเป็นระยะระยะนะมีการขึ้นพูดบนเวทีในงานนะมีการขึ้นพูดด้วยว่าในวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวกกต.ต้องให้ใบแดงผมแน่นอนนะมีการตั้งวอลลุ่มเพื่อเตรียมรองรับการให้นะฟังข้อมูลข่าวสารว่าเดี๋ยวจะให้ใบแดงตอนไหนกี่โมงมีการเตรียมการที่จะแสดงความดีใจว่าเอ้ยตัวเองมาเคลียร์ไปแล้วเนี่ยนะวันที่18ต้องได้แน่นอนนะต้องใบแดงแน่นอนอันนี้ผมก็ฟังมันมาตลอดแต่ผมฟังจากข่าวที่ออกมาผมจะให้ดูว่าใครที่แทงหนังสือเป็นยังไงใครที่แทงให้ใบแดงผมใครที่แทงให้ยึดนะฮะให้ตัดสิทธิ์ผมใครที่แทงให้ผมต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งทั้งหมดผมจะบอกให้เห็นว่าใครชื่ออะไรนะครับแล้วสมควรที่จะทำงานเพื่อความยุติธรรมไหมกกต.เป็นหน่วยงานที่ยุติธรรมนะครับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรมนะโดยเฉพาะถ้ารับสินบนด้วยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันเสียชื่อองค์กรผมอยากให้เคสผมเนี่ยเป็นบรรทัดฐานให้พี่น้องประชาชนหรือนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยขอให้เอาเป็นบรรทัดฐานนะครับว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะกรรมการเสนออย่างนี้แต่คนเป็นประธานกกต.แทงอย่างนี้นะเขาแทงอย่างนี้ขึ้นไปยังไงก็ดูผลที่ออกมาก่อนนะขอให้พี่น้องสบายใจได้รอผลนะครับสู้สู้มีการสู้สู้มีการสู้สู้โอเคมีการสู้สู้มีการสู้สู้โอเคขอบคุณทุกคนกำลังใจให้เราขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน
แล้วไม่ทิ้ง